5, ข้อที่ห้าข้อใดเป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้อใดเป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากช้อยคือหนึ่งสองสามสี่ช้อยอสองสองจุดห้าหกหกจุดห้าช้อยอสามห้าเจ็ดเก้าช้อยอสี่สิบยี่สิบสามสิบอ่าข้อนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก Miracle, ketchup, ทุกคนขอยัดทวนนิดหนึ่งได้ไหมหรือบางคนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อยา่างท่องแท้นะครับขอยัดาพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งพูดถึงเรื่องรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแสดงว่าต้องมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากใช่ไหมครับคำถามครับคนอะถามไปเหรอครับอาจารย์คะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยด้านไหนยาวสุดครับสามเหลี่ยมมุมฉากด้านไหนยาวสุดครับคําตอบคือด้านตรงข้ามมุมฉาก ด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุดนะครับจริงๆตอนเราเรียนเรื่องทฤษฎ,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 ฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเราจะพูดถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงด้านที่ยาวที่สุดก่อนนะครับด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยเขาจะให้เป็น C เล็กนะครับจริงๆเป็นอะไรก็ได้น้องไม่ต้องตัวสอนภาษาอังกฤษอะไรก็ได้แต่น้องต้องเข้าใจว่าด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยคือด้านตรงข้ามมุมฉากเขาจะให้เป็น C นะครับที่เหลือจะเป็น A กับ B แล้วไงต่อครับถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆ ดีๆนะถ้ามันเป็นมุมฉากจริงๆมันจะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองเท่ากับผลกําลังสองนะครับกําลังสองผลบวกนะครับกําลังสองผลบวกคืออะไรครับผู้ประสาชาวบ้านแล้วกันเอาด้านแต่ละด้านนประยกกําลังสองนะครับด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองจะเท่ากับด้านที่เหลือกําลังสองแล้วบวกกันนะครับมันจะเท่ากับด้านที่เหลือกําลังสองทุกคนทำไหม เเป็นด้านที่เหลือ B เป็นด้านที่เหลือกําลังสองแล้วบวกกันนะครับพูดภาษาชาวบ้านนะครับภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือด้นานตรงข้ามมุมฉากกําลังสองคือด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองเท่ากับด้านที่เหลือบวกกันนะครับนะนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นทุกคนลองคิดถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงสมการนี้จะต้องเป็นจริงใช่ไมมใช่ เพราะฉะนั้นเขากําลังถามว่าข้อใดเป็นความยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเรามีหน้าที่เอาด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองด้านที่เหลือกําลังสองแล้วบวกกันถ้ามันเท่ากันจริงแสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไม่ใช่นี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าใครได้ติวกับอาจารย์แก๊บน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับแต่ขออนุญาตอธิบายเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยเราอยากรู้ว่าสองสามสี่เนี่ย เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเราไม่มีหน้าที่เอาด้านที่ยาวที่สุดยกกําลังสองทุกคนสองสามสี่อะไรยาวสุดสี่ยาวสุดเราจะได้เป็นสี่กำลังสองเท่ากับสองกำลังสองบวกสามกำลังสองเราก็แค่ดูว่ามันเท่าหรือไม่เท่าแค่นั้นเองทุกคนสี่กำลังสองเท่ากับสองกำลังสองบวกสามกำลังสองเท่าไหม ถ้าพวกเราไม่เมากาวเนี่ยเราจะรู้เลยว่า4ี่กลัง2ไมาได้16ใช่ไหมครับ2กําลัง2ได้4 3่สากลังสองได้9แสดงว่าตรงเนี้ยมันได้16เท่ากับ4บวก9แล้วมันเท่าไหมครับไม่เท่าแสดงว่าข้อ1ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมครข้อ1ไม่ใช่ต่อไปข้อที่2ขออนุญาตเอาวิธีแบบตรงไปตรงมาก่อนนะครับนะตรงไปตรงมาก่อนเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนี่น้องวรพลบอกแล้วนะครับนะวราพลนะครับ ใหญ่กำลังสองที่เหลือกําลังสองบวกกันนะได้เหมือนกันนะครับนะเราจําให้เป็นวิธีของเราให้ได้เราจะได้จำแม่นๆข้อสองครับ2.5 6 6.5ดห้ากเราก็มาทําความสัมพันธ์ครับด้านที่ยาวที่สุดคือด้านอะไรฮะหกจุดห้าเราก็ไปหกจากำลัง2เท่ากับด้านที่เหลือกําลังสองบวกกันนะครับก็เอาสองจากำลังสอบวกหกกำลังสอง ถ้าเท่าแสดงว่าไอ้เลขชุดนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนนะครับเป็นพีทาโกรัสแน่นอนนะเอาวิธีตรงๆก่อนนะครับน้องก็เอาหกจุ้ากำลัง2เข้าไปนะครับหกจากำลังสองมันคือหกสิบห้าคูณหกสิบ้าบางคนบอกโอ้แล้วหนูจะคูณยังไงน้องไม่ต้องตกใจคูณมันจริงๆนี่แหละนะครับหกสิบห้าคูณหกสิบห้า ไม่ต้องไปใช้สูตรลัดอะไรมากมายเลขมันเยอะน้องก็คูณธรรมดานี่แหละนะครับคูณธรรมดาจะไวกว่าท่องสูตรลัดอะไรพวกเราอีกนะครับห้าหใส่ห้าทดสอหกหทด2เป็น3 2มสศูนตัวต่อไป6กคูณไฟต่อ6กห้าสใส่ศูนย์ทดสามหกหทดสเป็น39มนะครับจับบวกกันตรงนี้ได้ยี่ห้ครับตรงนี้ได้สี่สอแสดงว่าตรงนี้เป็น 4, ี่พอย่าลืม อย่าลืมชั้นไม่ใช่ครับอย่าลืมทศนิยมครับ6.5จดหทศนิยม2องตำแหน่งครับก็กลายเป็น4 2่สอจุด่าได้แล้วนะต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไปสองจคูณสอมันคือ25่สคูณยีอันนี้เนี่ยไม่น่าเกินเอื้อมพวกเรานะครับ25่สคูณยีจริงๆเนี่ยพวกเราน่าจะท่องได้นะครับแต่ถ้าใครท่องไม่ได้เอาละคูณเลยครับ 25่คูณหได้1นึยี่ห้ใส่5ทด12บสอยี่ห้คูณสได้50ทด12เป็น62อย่าลืมทศนิยม1ตำแหน่งตรงนี้จะเป็น6.25น้องใครคิดเลขไม่ทันน้องลองทดเองที่บ้านนะฝึกทดนะครับอย่าก,กดเครื่องคิดเลขนะครับนะอย่าก,กดเครื่องคิดเลขนะครับต่อไปครับเรา6กหกสครับตัวนี้ปรากฏว่าอย่งไงครับ 6.25บวก36มันได้เท่าไหร่พอดี42.25พอดิบพอดีแล้วซึ่งมันเท่ากันนะครับแสดงว่าข้อ2เป็นพีทาโกรัสนะครับเป็นพีทาโกรัสแสดงว่าสมการพีทาโกรัสเป็นจริงใช่ไหมแสดงว่าอะไรครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับข้อนี้ตอบข้อ2เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะนั้นพวกเรารู้จักสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับน่าจะต้องเป็นอยู่แล้ว นะครับนะเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับแต่แต่ว่านี่คือวิธีตรงนะวิธีตรงซึ่งทุกคนถ้าเรียนมัธยมมาเนี่ยนะครับต้องเป็นอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมานั่งทําตรงนี้เนี่ยเราคิดเลขตรงนี้ก็อาจจะช้าไปนะครับนี่คือวิธีตรงนะครับขอยัดเขียนก่อนตรงนะครับวีตรงวิธีรัดคืออะไรครับวิธีรัด มันใช้ได้กับไม่ทุกข้อหรอกแต่ภาคกอน,นะครับใครที่ติวภาคกอบอาจารย์แก๊็บเนี่ยอาจารย์แก๊็บจะให้ท่องเลขที่เป็นเลขชุดแล้วพวกเราจะเข้าใจเสมอคือเลขตัวนี้สามสี่ห้าพวกเราทุกคนรู้จักเลขอยู่นี้อยู่แล้วครับสามสี่ห้าทุกคนอ้าวแล้วไงอะทุกคนสามสี่ห้ามันคือเป็นจริงในทฤษฎีบทพีทาโกรัสแสดงว่าสามสี่ห้าถ้าเป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมต้องเป็นความยาวด้านสามเหลี่ยมมุมมุมฉาก สามสี่ห้าพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะครับคําถามคือแล้วรู้จักแล้วยังไงอ่ะทุกคนสามสี่ห้าเนี่ยถ้าน้องคูณสองเข้าไปตลอดเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยหรือความยาวด้านเนี่ยมันสามารถยืดหดได้ครับถ้าน้องคูณสองเข้าไปตลอดคูณสองเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นหกแปดสิบถ้าความยาวเป็นหกแปดสิบเรียงตัวกันเป็นแบบนี้มันก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันบางคนบอกให้เดี๋ยวอาจารย์มันคูณสองอย่างเดียวเหรอ คำตอบก็คือทําอะไรได้คูณกับหารได้ในเลขที่เท่ากันครับสมมุติเมื่อกี้คูณสองเมื่อกี้คูณสองคูณสองพวกเราลองคูณ5พร้อมกันครับคูณ5้าครับแล้วคูณห้าห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายห้าคือถ้าน้องจะคูณเลขอะไรต้องคูณเลขที่เท่ากันตลอดนะครับนะสิบห้ายี่สิยี่ห้าถ้าเราไปเจอในห้องสอบก็เป็น เลขพีทาโกรัสเช่นเดียวกันนะครับเราคูณเลขอะไรก็ได้ครับหารเลขอะไรก็ได้ที่เป็นอัตราส่วนที่มันเท่าๆกันนะครับคำถามก็คืออาจารย์กำลังจะสื่ออะไรอ่ะอาจารย์แก๊ปกำลังจะบอกว่าถ้าเราสังเกตเลขดีๆเนี่ยนะฮะขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเราสังเกตเลขดีๆเนี่ยสองจุดห้าหกหกจุดห้าถ้าพวกเราสังเกตเลขนี้ดีๆนะครับนะ หายใจลึกๆนะครับคุณครูครับหายใจลึกๆนะครับนะบางคนบอกยิงปืนดีกว่าไม่เอาแล้วนะใจเย็นๆนะครับนะหายใจลึกๆครับสองจุดห้าหกหกจุดห้าถ้าเราแอบ,บคูณ2เข้าไปทุกตัวแล้วครับคูณ2เข้าไปทุกตัวทุกคนคูณสองคูณสองคูณสองเข้าไปคูณ2เข้าไปเร็วสองจุดห้าคูณสองจะได้ห้าเป๊ะๆหกคูณสองจะได้สิบสองเป๊ะๆ หกจุดห้าคูณสองจะได้สิบสามเป๊ะๆห้าสิบสองสิบสามถ้าใครพอรับคล้ายกับคาบ้างบ้ามาขับคล้ายกับคาแบบตอนเรียนนะครับห้าสิบสองสิบสามเลขนี้ก็จะเป็นเลขพีทาโกรัสเช่นเดียวกันครับพอมาเรียงตัวแบบนี้มันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันนะครับห้าสิบสองสิบสามหมายความว่าอะไรครับน้องต้องรู้เลขชุดที่คุ้นชินนะ บางคนบอกหนูไม่รู้จดสิครับไม่รู้โจดสิครับห้าสิบสองสิบสามมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับมันจะเรียงตัวเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตลอดนะฮะห้าสิบสองสิบสามเจ็ดยี่สิบสี่ยี่ห้าทุกคนจดไม่ได้เลยนะครับสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าภาคกอเนี่ยเรารู้แค่นี้พอแล้วนะครับบางคนบอกมีสักชุดไหมครับ เอาช้าหน่อยเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดถ้าไปถึงนี่เนี่ยน้องไม่ต้องสอบภาคกอนแล้วครับน้องไปสอบเอกคณิตศาสตร์เถอะนะครับถ้าไปถึงเกนะ้าสี่สิบสี่เอ็ดนะนะฮะประมาณนี้ที่เราต้องรู้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เอกคณิตศาสตร์ใช้บ่อยหนึ่งหนึ่งรู้สองนี่เลขชุดพวกนี้ครับจะเป็นเลขที่เป็นเรียงตัวกันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้งและนิยมเอาไปออกข้อสอบด้วยนะครับเลขอ,อาจจะเปลี่ยนไปริงอาจจะคูณสองนะเนี่ย น้องอาจจะไปเจอตรงนี้คูณสองคูณสองคูณสองอ่ะคูณสองได้แหละห้าคูณสองเป็นสิบสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่สิบสามคูณสองเป็นยี่สิบหกหนูอาจจะไปเจอแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าไม่ทะนี่อ่าสีประกาแดงเนี่ยอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคูณสองเอาตัวนี้ไปคูณสองอย่าบอกไม่คุ้นะครับวันสอบเราไปเจอสิบยี่สิบสี่ยี่สิบหกก็แค่จับมันไปหารสองหารสองหารสองนะครับ เนี่ยจับมันแอบไปหารสองเหลือ5แอบไปหารสอหรือ12แอบไปหารสเหลือ13นะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอย่าบอกว่าไม่คุ้นอย่าพูดว่าทําไม่ได้นะครับนะลูกศิษย์อาจารย์แก๊บจะต้องฝึกนะครับพวกเนี้ยพื้นฐานต้องแม่นนะครับนะอะต่อไปครับต่อไปนะฮะข้อที่6ครับข้อหข้อหครับรูปวงกลมรูป1มีโอเป็นจุดศูนย์กลางของวงวงกลม โดยที่ความยาวขอดเส้นหนึ่งเท่ากับ4ี่สิบหน่วยระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดโอไปยังขอดนี้เท่ากับ15แล้วความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมนี้เท่ากับกี่หน่วยมาดูทีละอันครับเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับใครมีโจทย์ไฮไลไท์เลยครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องน้องไม่ต้องจดนะครับนะน้องมีที่โหลดชีตนะครับ ้องไปหาโหลดให้ดีครับบางคนบอกโหลดจะตรงไหนคะับจันคะ่ะไปดูในกลุ่มและอยู่ในกลุ่มนั่นเลยนะครับอยู่ในกลุ่มหาดีๆครับน้องนะทุกคนครับพูดถึงเรื่องอะไรครับอันนี้รูปวงกลมพูดถึงเรื่องรูปวงกลมวงกลมต้องรู้อะไรครับรู้รัศมีรู้จุดศูนย์กลางรู้ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับชาวภาคกอทุกคนต้องรู้จักเราเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแต่มันมีอยู่หลายปีที่ออกข้อสอบเรื่องนี้มาแล้วพวกเราเขาเรียกผิดคาดนะครับ คือตัวนี้ครับความยาวขอดครับบางคนบอกขอดคืออะไรครับอาจารย์ครับทุกคนนะฮะพี่ขอจะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับและพี่ขออนุญาตอธิบายนิดเดียวครับขอดก็คือเส้นที่ลากจากจุดหนึ่งจุดใดก็ตามบนวงกลมนะครับไปอีกจุดหนึ่งบนวงกลมนะครับมันจะเรียกว่าขอดทั้งหมดนะแลกจากจุดไหนในวงกลมก็ได้นะครับไปอีกจุดหนึ่งบนวงกลมนะครับให้อยู่ในวงกลมน,น,นั้นนะจะเรียกว่าขอดทั้งหมด โอเคไหมครับแล้วมันจะเรียกว่าขอดทั้งหมดเลยคําถามคือแล้วขอดเท่ากับสี่สิบหน่วยเขากำลังจะให้อะไรมาอาจารย์คะเขากําลังจะพูดพวกเราแบบนี้ครับทุกคนเงยหน้าดูตรงนี้ใครไม่เคยเจอโจทย์แนวนี้นะครับวาดรูปกี่ครั้งกี่ครั้งก็งงนะครับน้องดูตรงนี้ครับเขาพูดถึงเรื่องรูปวงกลมครับพูดถึงเรื่องจุดศูนย์กลางตรงนี้แล้วเราเจอบ่อยๆเราจะรู้เองว่าอ๋อโจทย์แบบนี้มาสไตล์นี้อีกแล้วเราจะได้รู้ครับ นะวันนี้ใครไม่รู้ดูไว้เลยนะครับมีโอเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมมีโอเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมตามรูปเลยนะครับมีคอร์ดเท่ากับสี่สิบหน่วยทุกคนคอร์ดมันจะเป็นตรงนี้ครับจริงๆคอร์ดมันแบบนี้ก็ได้ถันปะมันแบบนี้ก็ได้คอร์ดอะมันคือลากจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของวงกลมคอร์ดมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับโจทย์ต้องการให้มันอยู่ตรงนี้ครับคนแล้วพี่รู้ได้ไงครับอาจารย์คะแล้วพี่รู้ได้ไง คือไม่มีใครรู้หรอกครับจริงๆมันอาจจะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อให้ทุกคนไม่งงเนี่ยมันจะได้ง่ายๆครับอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะมันได้ชัดๆครับแล้วทุกคนดูคํานี้ไอ้คอร์ดเท้าแ่สี่สิบหน่วยช่างมันไว้ก่อนทุกคนดูคํานี้ระยะทางที่สั้นที่สุดทุกคนเอกคณิตศาสตร์เขารู้อยู่แล้วระยะทางที่สั้นที่สุดมันคือระยะอะไรครับ ระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุด O ก็คือจุดนี้นะครับไปยังขอดนี้เพราะฉะนั้นระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุด O ไปยังขอดเนี่ยสีเขียวตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าระยะตั้งฉากนะครับระยะตั้งฉากคือระยะที่สั้นที่สุดครับหมายความว่าเขากําลังพูดว่าเส้นนี้ไปยังเส้นนี้มันตั้งฉากกันนะครับและมันมีความยาวเท่าไหร่15หน่วย15หน่วย เส้นนี้ไปยังเส้นนี้สิบห้าหน่วยพี่ขออนุญาตขยายรูปหน่อยนะขยายรูปเพวกเราจะได้เห็นชัดๆครับอนี่ใหญ่ไปไหมเนี่ยไามา่ใหญ่ไปนะอะไรฮะใหญ่พอไหมครับทุกคนครับใหญ่พอไหมนะเขากำลังพูดตรงนี้ครับว่าระยะทางที่สั้นที่สุดจําคํานี้ไว้นะระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับจากจุดใดไปจุดหนึ่งเนี่ยมันคือระยะตั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นเขากําลังพูดว่า ไอสิบห้าตรงนี้เนี่ยสิบห้าตรงนี้เนี่ยมันก็คือเส้นที่ไปตั้งฉากก็คือปากะแดงคือสิบห้านะครับปากะแดงนี่นะสิบห้าหน่วยตรงนี้นะครับต่อไปและสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไม่รู้ไม่ได้นะครับโจทย์สไตล์พวกนี้ไม่รู้ไม่ได้เมื่อมันลากไปตั้งฉากแล้วมันจะแบ่งครึ่งขอดด้วยเอาใหม่นะมันจะแบ่งครึ่งขอดด้วยหมายความว่าแบ่งครึ่งครับ นั่มันเท่าไหร่คะแล้วก็ย้อนกลับไปดูในโจทย์ครับเขาพูดว่าขอดยาวเท่าไหร่ขอดเส้นนี้ยาวเท่าไหร่นี่ฮะตรงนี้ครับสอษขดเส้นนั้นยาวเท่าไหร่สี่สิบหน่วยแบ่งครึ่งขอดก็เป็นยี่สิบยี่สิบมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งใครไม่รู้จักโจทย์แนวนี้น้องต้องรู้จักนะครับพี่ขอยนุาตไปช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่เขาเป็นเอกคณิตสานเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้ว เขาเห็นโจทย์นนี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโจทย์เป็นแบบไหนใครที่เคยฝึกแบบนี้จะรู้อยู่แล้วนะครับแต่บางคนไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับนะอาจารย์จะไปช้านิดหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นว่าอ๋อต่อไปไปเจอขอดลากเส้นอย่างนี้เลยแล้วก็ลากเส้นตั้งลงมาครับแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งอาจารย์ขาแต่มันก็ยังไม่เห็นแววในการทําโจทย์ข้อนี้นะค่ะทุกคนครับพอเราเห็นแบบนี้เนี่ยโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางพี่ขอไฮไลท์นิดหนึ่งด้วยปากกาสี ฟ้าแล้วกันโจทย์ถามความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางตอนเราไปเจอข้อสอบนะครับพอเราเห็นรูปแบบนี้เสร็จนะครับความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยน้องจะหาไม่ได้หรอกแต่น้องจะหาตรงนี้ได้ก่อนทุกคนเห็นเส้นน้ําเงินไหมครับเห็นเส้นน้ําเงินไหมครับเส้นน้ําเงินคืออะไรครับเส้นน้ําเงินใช่เส้นผ่านศูนย์กลางไหมไม่ใช่แต่เส้นน้ําเงินคือรัดลัลสมีครับ มันคือลากจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดใดจุดหนึ่งของวงกลมเนี่ยมันคือรัศมีเพราะฉะนั้นที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้นะครับนี่ฮะสามเหลี่ยมสีฟ้าตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้งตอนน้องไปเจอเข้อสอบนะครับเนี่ยตอนน้องไปเจอเข้อสอบเนี่ยน้องจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้งพอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ยากแล้วทุกคนครับน้องเห็นตรงนี้ไหมที่พี่ยึกยึกปากการเงินตรงเนี้ยมันต้องยาวเท่าไหร่ต้องยาวเท่าไหร่ สิบห้ายี่สิบเมื่อกี้ทำไปแล้วสิบห้ายี่สิบยี่ห้าครับสิบห้ายี่สิบยี่ห้าครับตรงนี้นะมันจะเป็นเลขพีทาโกรัสครับสิบห้ายี่สิบยี่ห้าทำไมเป็นอย่างนั้นครับสิบห้ามันมาจากสามคูณห้ายี่สิบมันมาจากสี่คูณห้า เพราะนั้นยี่ห้ามันมาจากห้าคูณห้ามันเกิดจากสามเหลี่ยมสามสี่ห้าโดยคูณเลขที่เท่ากันนะโดยคูณเลขที่เท่ากันนะครับนะโอเคไหมครับนี่คือแนวคิดว่าทำไมมาได้ยี่ห้านะครับนะคนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยต้องเป็นอยู่แล้วนะเรื่องการคูณเลขเท่าๆกันเนี่ยอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะครับแล้วก็สอนเมื่อคู่นี้ไปแล้วด้วยนะครับนะเนี่ยคูณไปคูณไปคูณเลขที่เท่าๆกันเพราะนั้นข้อเมื่อกี้คูณห้านะครับ คำถามคือหนูได้แล้วอาจารย์ยี่ห้าทุกคนคําตอบได้ตอบยี่ห้าไหมถ้าใครไหวตัวทันเนี่ยน้องจะไม่ตอบยนะี่ห้าแน่เพราะอะไรครับพี่พูดไปหมดแล้วยี่ห้าตรงนี้คือรัดอะไรครับรัดสมีแต่โจทย์ไม่ได้ถามรัศมีโจทย์ถามอะไรความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางทุกคนรัดมียี่ห้าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางต้องเป็น ห้าสิบต้องคูณสองมันจะเป็นสองเท่ากันนะครับเพราะนั้นรัศมีห้ายี่ห้าความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางต้องห้าสิบคำตอบข้อนี้คือห้าสิบครับทุกคนครับฝนฟับเลยอ่าอ่าทุกคนเห็นไหมเพราะนั้นจำไว้นะครับโจทย์ลักษณะนี้อย่าจำตัวเลขนะอย่าจำว่าต้องคูณแบบนี้ต้องทำอย่าจำจำโจทย์ครับจำแนวโจทย์ว่า È, มันให้วงกลมกูมาเมื่อไหร่นะมันให้คอร์ดกูมาเมื่อไหร่นะมันต้องเล่น ing, เรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากแน่แล้วมันต้องแบ่งครึ่งนะมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปน้อยๆตรงนี้นะจะกลายเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะเป็นรัศมีก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับเราต้องดูแล้วต้องควรระวังอะไรอีกครับถ้าถามเส้นผ่านศูนย์กลางต้องคูณสองต้องฝึกดูโจทย์นะครับข้อ6ผ่านไปครับนะเราน่าจะได้ไม่ยากนะครับไปต่อนะในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูลายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วท่าจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบทสอบสอบตส,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 สอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยเบียกรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ